สวัสดีเด็กๆทุกคนครับกลับมาพบกับมาสเตอร์เบียร์ในวิชา Multiple Intelligence นะครับหรือพหุปัญญา9ด้านนั่นเองนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตรรกะและคณิตศาสตร์นะครับจะเกี่ยวกับการทดลองนะครับการทดลองอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับระหว่างเตรียมอุปกรณ์นะครับมาสเตอร์มีเพลงสนุกๆให้เด็กๆได้ร้องกันด้วยนะครับรับชมกันได้เลยEverybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Left arm. Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Left arm.Right leg. Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm, left arm. Right leg, left leg. Everybody inEverybody out. Everybody turn around. Everybody shout. Everybody ready. Here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Left arm. Right leg. Left leg. Chin up. Everybody in. Everybody out.Everybody turn around, everybody shout. Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm, left arm. Right leg, left leg. Chin up, turn around. Everybody in, everybody out.Everybody turn around, everybody shout. Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm, left arm. Right leg, left leg. Chin up, turn around. Sit downกิจกรรมการทดลองในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันนะครับแรงดันนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้มีแก้วน้ําและหลอดขอแนะนําว่าเป็นหลอดงอนะครับโอเคโอเคครับเริ่มจากแก้ว2ใบนะครับเราจะเอาน้ําเทใส่แก้วให้เต็มเลยนะครับเทใส่แก้วให้เต็มเลยทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาสเตอร์จะทำให้น้ำที่อยู่ในแก้วใบแรกนะครับมาอยู่ในแก้วที่ว่างเปล่านะครับวิธีการทำยังไงดูนะหลอดนะครับหลอดงอตัดให้เท่ากันนะครับถ้าทำแบบนี้ยังไงน้ำมันก็ไม่มาแน่นอนใช่ไหมดูวิธีการมาสเตอร์จะเอาหลอดนะครับจุ่มลงไปให้น้ำเข้าไปในหลอดเลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับการทดลองนี้ต้องใช้ความไวนิดนึงนะครับเด็กต้องเอามืออุดไว้ที่รูนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันหกนะครับทำอย่างรวดเร็ว ถ้าช้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับดูใหม่นะต้องใช้ความไวนิดนึงนะครับในการทดลองนะ
ใส่น้ำให้เต็มนะครับเอามืออุดเอาไว้1 2 3จิ้มไปพร้อมกันเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นน้ำจากอีกแก้วนึงนะครับไปอยู่อีกแก้วนึงเห็นไหมครับโอเคครับเด็กๆที่น้ำมันมาอยู่แก้วอีกใบหนึ่งได้นะครับมันเกิดจากแรงดันนั่นเองนะครับแรงดันเกิดจากอะไรเกิดจากที่มาสเตอร์นะครับได้เอามืออุดไว้ที่หลอดด้านหนึ่งนะครับเริ่มจากจุ่มน้ำนะตอนนี้น้ำเนี่ยจะเต็มหลอดสองข้างถูกต้องไหมครับถ้าเราอุดไปด้านนึงเนี่ยน้ำมันจะออกได้แค่ด้านเดียวนะครับด้านที่เอามืออุดอยู่มันจะไม่ไหลไปไหนแต่ถ้าเกิดเราจุ่มน้ำขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราปล่อยเห็นไหมครับแรงดันมันจะเกิดจากอากาศตรงนี้นะครับที่มาสเตอร์เอามือปล่อยออกมาน้ำก็จะถูกดันออกมานะครับเห็นไหมน้ำนะครับมันถึงย้ายมาอยู่อีกแก้วหนึ่งได้ในปริมาณที่เท่ากันโอเคครับสำหรับในวันนี้นะครับกิจกรรมในเรื่องของการทดลองเรื่องแรงดันนั่นเองนะครับความดันนั่นเองนะครับอยากให้เด็กๆลองไปทำที่บ้านดูนะครับว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าอาจจะต้องใช้ความไวนิดนึงนะครับในการทดลองนะส่วนคำศัพท์ในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับคำว่า pressure นะครับความดัน pressure ครับในเรื่องของวันนี้นะครับ MI ตรรกะและคณิตศาสตร์นะครับให้เด็กๆได้คิดและทดลองหาเหตุและผลนะครับเพื่อเจอคำตอบที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยเจลล้างมืออย่าลืมเว้นระยะห่างจากคนรอบข้างด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19นั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ